ขอต้อนรับเข้าสู่ Abicat Channel ในรายการ Innovative Talk เจาะลึกนวัตกรรมเสริมกำลังธุรกิจไทยดิฉันเรียวคณมณีจินดารัตนวรกุลรับหน้าที่พิธีกรค่ะคุณผู้ชมคะในปัจจุบันนี้นะคะเรียกว่าต้องยอมรับเลยค่ะว่าเทคโนโลยีนะคะเข้ามามีบทบาทนะคะแล้วก็อยู่ในทุกส่วนในชีวิตของเราเลยค่ะโดยเฉพาะในช่วง2ปีกว่าที่ผ่านมานะคะในยุคของโควิด-19ที่เรียกว่าเป็นตัวเร่งค่ะให้เราเนี่ยต้องมีการปรับตัวและทรานสเฟอร์หลายๆอย่างนะคะให้เข้าไปสู่ความเป็นดิจิตอลมากยิ่งขึ้นตั้งแต่เรื่องใกล้ตัวค่ะไปจนถึงเรื่องที่ไกลตัวกว้างมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นเรื่องของบ้านเมืองเรื่องระดับประเทศระดับชาติเลยทีเดียวนะคะหลากหลายเทคโนโลยีค่ะได้รับความสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในส่วนของเทคโนโลยีดิจิตอลทวินค่ะที่มีนักวิจัยท่านหนึ่งนะคะคาดการไว้ค่ะว่าตลาดของดิจิตอลทวินนะคะจะเติบโต 38% ถึง 26,000 ล้านดอลลาร์ในปี2025นะคะบวกกับการที่เทคโนโลยีต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็น AI นะคะ IoT ระบบคลาวด์นะคะ BIM แล้วก็ในส่วนของเทคโนโลยีอื่นๆมากมายค่ะที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วนะคะจึงทำให้ Digital Twin ค่ะกลายเป็นเทคโนโลยีที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและจับต้องได้นั่นเองค่ะหลากหลายอุตสาหกรรมนะคะที่มีการเล็งเห็นถึงประโยชน์ของเจ้าตัวเทคโนโลยีนี้นะคะแล้วก็นำมาใช้ในธุรกิจของตนเองค่ะแน่นอนนะคะว่ารวมถึงอุตสาหกรรมก่อสร้างด้วยค่ะที่เรียกว่าดิจิตอลทวินนะคะจะเข้ามามีบทบาทไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะและแน่นอนค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันนะคะในหัวข้อดิจิตอลทวินตัวแปรสำคัญด้านธุรกิจอสังหาสู่สมาร์ทซิตี้ค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับแขกรับเชิญของเราแล้วค่ะขอต้อนรับพี่โต้งค่ะคุณสมศักดิ์วรรักษานะคะกรรมการผู้จัดการค่ะและผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ AEC บริษัท Abicat จำกัดมหาชนเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอนสตรัคชั่นนะคะมาอย่างยาวนานกว่า20ปีเลยสวัสดีค่ะพี่โต้งครับสวัสดีครับพี่โต้งคะในฐานะที่พี่โต้งครอบอยู่ในวงการเทคโนโลยีมาอย่างยาวนานค่ะอยากให้พี่โต้งพูดถึงเทรนด์ของ Digital Twin สักนิดนึงค่ะว่าเทรนด์นี้ในระดับโลกแล้วรวมถึงในประเทศไทยของเราเองณตอนนี้ค่ะกระแสเนี่ยมาแรงขนาดไหนยังไงบ้างคะครับโอเคก่อนอื่นนะฮะเราก็มารู้จักคำว่า Digital Twin กันนะครับ Digital Twin จริงๆถ้าแปลตรงตัวก็ฝาแฝดดิจิตอลค่ะนะฮะฝาแฝดดิจิตอลมันก็คือการเอาเทคโนโลยีดิจิตอลหรือคอมพิวเตอร์นี่แหละไปทำสิ่งที่เป็นสิ่งที่เหมือนกันกับทางกายภาพค่ะเช่นมนุษย์เรานะครับอาจจะมีฝาแฝดคนหนึ่งอยู่ในโลกเสมือนค่ะไม่ใช่โลกในจริงๆของเราแหละไม่ใช่โลกจริงๆค่ะทุกสิ่งอย่างเหมือนกันเลยแต่อยู่ในโลกเสมือนค่ะนะในเชิงอุตสาหกรรมอื่นๆที่ดิจิตอลทวินจะเข้าไปมีบทบาทก็จะมีหลากหลายอุตสาหกรรมค่ะแต่ก่อนอื่นผมขออนุญาตแนะนำว่าเล่าประวัตินิดนึงดิจิตอลทวินเนี่ยมันเกิดมาตั้งแต่ประมาณปี91นะครับมีมิสเตอร์เดวิดเกอร์เรนเทอร์นะครับซึ่งได้บัญญัติศัพท์ไว้ว่าเป็นคำว่ามิลเลอร์วูมิลเลอร์เวิลด์นะครับซึ่งต่อมาในปี2002เนี่ยก็เหมือนกับเพื่อนเขาเนี่ยนะครับโคพาร์ทเนอร์เนี่ยก็ไปแนะนำคำนี้ว่าดิจิตอลทวินเนี่ยในอะไรของมิชิแกนแล้วก็ NASA ได้พูดถึงคำนี้นะครับเมื่อปี2010นะครับเพื่อที่จะสร้างดิจิตอลทวินของเขาเรียกอะไรยานอวกาศอย่างนี้เพื่อที่จะจำลองสถานการณ์ความเป็นไปได้ในการทำงานของตัวยานอวกาศนะครับนี้ในปี2017 Gartner ซึ่งเป็นสำนักวิจัยทางด้านข้อมูลต่างๆก็บอกว่าดิจิตอลทวินเป็น1 ใน 10เทรนด์นะครับซึ่งจะเติบโตอย่างมากอย่างที่คุณเดียวกล่าวไปแล้วเมื่อกี้นะครับนี้ดิจิตอลทวินเนี่ยมันก็คือที่ผมบอกไปแล้วคือคอมพิวเตอร์นะครับเป็น 3D เป็นเวอร์ชวลนะครับซึ่งจะมีเทคโนโลยีที่มาเกี่ยวข้องอยู่หลายๆตัวนะครับแน่นอนเทคโนโลยี3มิตินะคืออันแรกเลยที่เราต้องใช้แน่นอนนะเพราะว่าการที่จะทำภาพเสมือนของสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะต้องเป็น3มิติแล้วนะครับเป็นเวอร์ชวลอีกอย่างนึงเรื่องของ IoT หรือ Internet of Things นะครับซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับเทคโนโลยีของ 5G คืออินเทอร์เน็ตที่ความเร็วสูงนะครับซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการที่จะ implement ดิจิตอลทวินเนี่ยให้เกิดผลสำเร็จนะครับนอกนั้นก็ยังมีเรื่องของ AI นะ AI เพราะว่าอะไรครับถ้าทำสมมติว่าเราทำสมาร์ทบิลดิ้งคืออาคารเสมือนเป็นดิจิตอลทวินนะครับก็เราต้องการรู้ข้อมูลทุกสิ่งอย่างในอาคารอุณหภูมิ
การใช้อาคารมีคนเท่าไหร่อะไรยังไงคนนี้อยู่ตรงไหนนะครับมันจะอยู่ในโลกเสมือนอีกใบหนึ่งนะครับเพราะนั้นการเก็บข้อมูลกลับเข้ามาเนี่ยมันเป็นเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นเรื่องของเซ็นเซอร์นะครับเป็นเรื่องของ Data ที่มีมากมายมหาศาลBig Dataแน่นอนการจะเอา Data ที่มีเยอะเนี่ยมาทำอะไรต่อนั่นก็คือต้องมาวิเคราะห์นะครับทีนี้วิเคราะห์อย่างไรให้ได้ผลดีแล้วก็รวดเร็วนะครับก็คือเราต้องใช้ AI ช่วยนะครับซึ่งพอ AI มาช่วยนั่นแหละครับนั่นก็คือซอฟต์แวร์ด้านคือ analysis นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นส่วนสำคัญส่วนองค์ประกอบแล้วกันของดิจิตอลทวินที่จะเกิดขึ้นครับค่ะคือจริงๆแล้วคือเหมือนดิจิตอลทวินเนี่ยต้องอาศัยเทคโนโลยีหลากหลายมากเลยใช่ไหมการรวมกันจะเป็นเทคโนโลยีนี้ได้ทีนี้ดิจิตอลทวินจะเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมไปบ้างเอาผมเอาหลักๆละกันนะครับอุตสาหกรรมด้านการผลิตนะครับเราอาจจะเคยได้ยินคำว่า Industry 4.0 นะครับนั่นแหละมันก็คือเราสามารถที่จะสร้างเขาเรียกอะไรโรงงานเสมือนขึ้นมาครับหรือเครื่องจักรเสมือนอยู่ที่ว่าเราจะโฟกัสไปที่อะไรนะครับถ้าเราโฟกัสที่การทำงานเครื่องจักรอยากจะเอาดิจิตอลทวินเนี่ยไปจับเพื่อที่จะปรับปรุงการทำงานหรือกระบวนการก็สามารถทำได้อยู่ที่เราจะโฟกัสนะก็อันดับแรกก็คือในภาคการผลิตครับอีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของอาคารนะครับอาคารตลอดจนไปถึงซิตี้นะครับที่เขาเรียกสมาร์ทบิลดิ้งสมาร์ทซิตี้ต่างๆแน่นอนก็การทำดิจิตอลทวินของเรื่องพวกนี้ก็หนึ่งต้องมี 3D นะครับแล้วก็เอาเรื่องของอาคารก่อนนะฮะมี 3D ของอาคารแน่นอนก็เทคโนโลยีที่ทำ 3D ตอนนี้ก็คืออะไรฮะ BIM Building Information Modeling นะครับซึ่งจะตอบโจทย์ในเรื่องของตัวโมเดลแล้วก็มีข้อมูลอยู่ด้วยทีนี้การที่เราจะมอนิเตอร์ครับคือดิจิตอลทวินเนี่ยทำมาเพื่อมอนิเตอริงก่อนระดับแรกเก็บข้อมูลทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อนำมาวิเคราะห์และทำนายพฤติกรรมหรือการบริหารที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นอาคารเราต้องทำอะไรกับมันบ้างเราต้องติดเซ็นเซอร์อุณหภูมิแต่ละห้องนะครับแล้วก็เก็บ Data ว่าพนักงานทุกคนเนี่ยจะต้องมีแท็ก ID นะครับดิจิตอลทวินก็จะเก็บว่าปกติคนนี้เดินไปที่ไหนบ้างในอาคารนะครับแล้วก็เก็บ Data เข้ามานะอยู่ที่เราผู้บริหารอาคารเนี่ยจะโฟกัสเรื่องอะไรสมมติว่าถ้าจะโฟกัสเรื่องค่าไฟนะก็เก็บข้อมูลอุณหภูมิของแต่ละห้องนะครับการปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าปริมาณการใช้เครื่องปรับอากาศนะครับทีนี้เราจะพบว่าห้องบางห้องไม่เคยมีพนักงานอยู่คนเดียวแต่เปิดแอร์ทั้งวันเย็นฉ่ำนะครับซึ่งตรงนี้เราก็อาจจะมาวิเคราะห์ว่าทำอะไรได้บ้างไหมเราอาจจะติดเซ็นเซอร์ตรวจดีเทคตัวคนได้ไหมถ้าไม่มีคนอยู่เราให้อินครีสอุณหภูมิขึ้นไปค่ะเพื่อเป็นการประหยัดค่าไฟนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้เพื่อที่จะบริหารอาคารจัดการให้มันมีประสิทธิภาพค่ะอย่างนี้พี่ต้องพอจะยกตัวอย่างให้เราฟังได้ไหมคะให้แบบเห็นภาพมันชัดสักนิดหนึ่งว่ามีที่ไหนไหมคะที่มีการใช้ดิจิทัลทวินมีการนำมาใช้แล้วเราสามารถเห็นประโยชน์ของมันได้แบบชัดเจนเลยก็จริงๆดิจิทัลทวินก็เป็นอะไรที่ถือว่ายังใหม่กับประเทศไทยนะฮะแล้วก็กับทั่วโลกเขาไม่เนี่ยอย่างบอกว่าปี2010นะครับเพิ่งจะพูดเรื่องนี้นะครับแล้วก็อีกประมาณ10กว่าปีค่ะแต่ที่ชัดเจนและใกล้เคียงนะครับที่จากข้อมูลที่ไปค้นคว้ามาก็ประเทศสิงคโปร์ครับประเทศสิงคโปร์ก็ถือว่าเป็นประเทศแรกที่นำดิจิตอลทวินมาใช้นะครับแต่เขาใช้ในเรื่องของการบริหารจัดการไฟฟ้าการใช้ไฟฟ้าของประเทศเขาค่ะครับก็คือเนื่องด้วยสิงคโปร์เนี่ยมีเอมคือหรือเป้าหมายเลยว่าเขาจะติดจุดชาร์จรถไฟฟ้าประมาณ 60,000 จุดในทั่วประเทศในภายในปี2030ครับแล้วก็2040เนี่ยเขาบอกว่าประเทศเขาจะไม่มีรถใช้เครื่องยนต์สันดาปจะเป็นไฟฟ้าหมดเพราะนั้นแน่นอนการชาร์จไฟจะเพิ่มขึ้นการใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเขาก็เลยร่วมกับภาคเอกชนนะคือการไฟฟ้าสิงคโปร์เนี่ยร่วมกับภาคเอกชนแบบเหมือน SP กรุ๊ปแล้วก็อีกหลายๆหน่วยงานมาอะไรนันยางด้วยนะครับก็ทำดิจิตอลทวินขึ้นมานะครับของระบบ
กริดนะฮะหรือระบบจ่ายไฟส่งกำลังไฟฟ้าของทั่วประเทศซึ่งเขาก็ต้องทำอะไรเขาต้องโมเดล 3D ขึ้นมานะครับแล้วเขาก็ทำการ ติดเซนเซอร์ของอุปกรณ์หลายๆตัวที่เขาต้องการโฟกัสอย่างเช่นตัวหม้อแปลงต่างๆนะครับสิ่งที่เขาคอนเซิร์นมี2เรื่องนะครับคือเรื่องหนึ่งคืออุปกรณ์ที่ใช้อยู่ปัจจุบันอุปกรณ์ที่ใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยทำงานจะให้maintenance ได้ใช้งานได้นานๆนะครับแล้วก็เพื่อที่จะบริหารเขาเรียกอะไรค่าใช้จ่ายก็ส่วนหนึ่งงบประมาณที่จะ เพิ่มเติมซื้อของมาทดแทนต่างๆนี่ก็ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือเพื่อจำลองสถานการณ์ในอนาคตนะครับว่าถ้าเกิดมีรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นกระแสไฟเขาต้องการมากขึ้นรถไฟฟ้านี่หมายถึงรถไฟนะรถไฟวิ่งตามรางแล้วก็จำนวนรถยนต์ด้วยที่เป็นไฟฟ้าเนี่ยเพิ่มขึ้นจุดชาร์จก็ต้องเพิ่มขึ้นสมมติอาคารใหม่ขึ้นมา20หลังภายใน10ปีเนี่ยก็ต้องใช้ไฟฟ้าทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเขาจะต้องประมาณการว่าการใช้ไฟฟ้าของเขาเนี่ยจะต้องมีโหลดขนาดไหนแล้วจะต้องบาลานซ์ยังไงเพื่อที่จะให้มันคุ้มค่าที่สุดแล้วก็เขาเรียกอะไรเขาจะทำประเทศเขาเป็นกรีนกันที่ก็คือสีเขียวสีเขียวก็คือไร้มลพิษอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นเป้าหมายที่ชัดเจนมากของสิงคโปร์จึงเริ่มทำอะไรก็ถือว่าเป็นประเทศนำร่องเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าต้องเรียกว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านเรานี่เองแหละที่มีการนำดิจิทัลทวินมาใช้เรียกว่าเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะค่อนข้างห่างไกลนะคะสำหรับดิจิทัลทวินถึงแม้ว่าจะมีมานานแล้วก็ตามครับค่ะแต่ว่าตอนนี้เรียกว่าเราสามารถที่จะจับต้องได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการพูดถึงในช่วงนี้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะทีนี้ค่ะเรามาเห็นถึงภาพรวมกันแล้วที่สิงคโปร์มีการใช้ในเรื่องของเรื่องไฟฟ้าแต่ถ้าเกิดว่าเรามาเจาะกันที่วงการอสังหากันบ้างค่ะลึกขึ้นในส่วนของหัวข้อของเราตรงนี้ค่ะตัวดิจิทัลทวินจะเข้ามีบทบาทในวงการอสังหาได้ยังไงคะในส่วนของวงการอสังหาริมทรัพย์นะครับซึ่งถ้าผมมองเอาใกล้ๆตัวคอนโดสูงๆต่างๆปัจจุบันเขาก็มีการบริหารจัดการอาคารหลังการขายโดยคงผู้บริหารก็คงมีนิติของฝ่ายอาคารนะครับซึ่งปัจจุบันเขาก็น่าจะบริหารกันแบบใช้ข้อมูลทั่วไปนะครับมีระบบแก้งซ่อมมีอาจจะมีระบบวางแผนเมนเทนแนนซ์อาคารล่วงหน้าผมเชื่อว่ามีแล้วแหละซึ่งปัจจุบันก็มีบริษัทที่รับบริหารอาคารนะครับเป็นมืออาชีพนะครับซึ่งเขาใช้เครื่องมืออะไรต่างๆอันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับแต่สำหรับดิจิตอลทวินเนี่ยมันก็อย่างที่เรียนไปนะครับก็คือมันสามารถที่จะเก็บข้อมูลเก่านะครับเก็บข้อมูลปัจจุบันเพื่อที่จะมาจำลองสถานการณ์หรือ forecast นะครับคือคาดการณ์ล่วงหน้านะว่าอย่างเช่นอีก2เดือนเราจะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับตัวอย่างนึงสมมติว่าหลอดไฟยี่ห้อนี้เสียบ่อยมากนะครับแต่ซื้อมาด้วยราคาเท่านี้แต่ถ้าเปลี่ยนยี่ห้อแล้วราคามันเท่ากันนะครับแต่ใช้นานงานได้นานกว่าเราควรจะเลือกอะไรนะครับเราก็จะเขาเรียกว่าคาดการณ์หรือวางแผนนะครับการใช้งานการทำงานได้ในอนาคตนะครับอย่างที่เรียนไปเมื่อกี้ก็ติดเซ็นเซอร์ทุกห้องว่าถ้าตรงไหนไม่มีคนก็เพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปเครื่องปรับอากาศอาจจะหยุดหรือปรับโหมดเป็นแฟนโหมดนะโหมดพัดลมอะไรนี้ซึ่งจริงๆสามารถทำได้นะครับแต่แน่นอนตรงนั้นเราก็ต้องติดพวกเซ็นเซอร์หรือตัวคอนโทรลเลอร์นะครับซึ่งการสื่อสารตรงนั้นเนี่ยก็ช่างใช้อินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงนะครับคือส่วนภาคส่วนที่อสังหาที่จะได้ประโยชน์นะครับก็นั่นแหละครับก็คือคนที่คอนเซิร์นกับเรื่องอันแรกๆก็คือเรื่องพลังงานนะครับต้องเพราะว่าเมื่ออาคารเสร็จหลังก่อสร้างเนี่ยเวลาโอเปเรตอาคารมีอายุ30ปีนะคุณค่าโอเปเรตแต่ละปีเนี่ยเท่าไหร่มีหลายๆสำนักก็บอกว่าค่าโอเปเรตเนี่ยมากกว่า3เท่าของค่าก่อสร้างอาคารนะครับครับซึ่งก็จริงๆเป็นเงินมากนะแต่ว่ามันใช้เวลานาน30ปีนะถ้าเกิดใครที่บริหารอาคารเก่งๆหรือดิจิตอลทวินช่วยเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเรียกอะไรสร้างประสิทธิภาพให้การบริหารจัดการอาคารได้ดีเยี่ยม
ค่ะก็เรียกว่าเราเห็นถึงบทบาทของตัว Digital Twin ไปแล้วว่าจะเข้ามีส่วนช่วยแล้วก็มีประโยชน์ยังไงบ้างแต่ทีนี้ค่ะพี่ต้องอะไรที่เรียกว่าจะเป็นตัวช่วยค่ะที่จะทำให้อุตสาหกรรมก่อสร้างเนี่ยเข้าถึง Digital Twin ค่ะอะไรที่เป็นตัวช่วยนะจริงจริงดิจิตอลทวินเนี่ยก็ที่เรียนไปแล้วก็คือเขาเรียกอะไรเป็นแฝดดิจิตอลนะฮะนี่ถ้าเป็นตึกเนี่ยมันก็เป็นอาคารขึ้นมานะฮะแฝดของเขาในดิจิตอลมันก็คืออาคารสามมิตินะครับแน่นอนก็ต้องมีเทคโนโลยีสามมิติก่อนซึ่งพื้นฐานของณชั่วโมงนี้ก็คือเทคโนโลยี BIM นะครับ BIMทีนี้ก็นั่นแหละครับคือทุกวันนี้บิมการใช้บิมในประเทศไทยเนี่ยก็เยอะขึ้นเลยวงการใหม่ๆเนี่ยก็ใช้บิมกันนะค่ะแต่ว่าพอใช้เนี่ยเวลาส่งงานเขาบอกว่าส่งโมเดลบิมมาด้วยแต่ถามว่าโมเดลนี้มีความถูกต้องเหมาะสมสมบูรณ์พอที่จะไปต่อยอดในการบริหารจัดการอาคารไหมซึ่งตรงนี้บิมยังต้องมีการปรับนิดเยอะพอสมควรแล้วครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะส่งแต่แบบทำโมเดลแล้วก็ส่งกันส่งไปนะครับไม่ได้คำนึงถึงว่าคนจะเอาไปใช้ต่อเนี่ยมันจะใช้ได้ไหมมีประโยชน์มากน้อยยังไงปัจจัยสำคัญก็คือตัวบิมนะครับเราต้องใช้บิมอย่างให้รู้จริงก่อนนะครับเพื่อที่จะเอาต่อยอดการใช้บิมเนี่ยไปทำสู่การทำดิจิตอลทวินเพราะว่าเมื่อเรามีโมเดลบิมแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเอาเซนเซอร์หรือเขียนโปรแกรมเข้าไปแมปปิ้งทำ Data Mapping นะครับเพื่อที่จะดึง Data จากตัวอาคารจริงมาเลยนะครับเช่นสมมติเรามอนิเตอร์ดูในคอมพิวเตอร์3มิติเราอยากรู้ว่าชั้น5ห้องนี้ขอดูกล้องหน่อยเราคลิกไปเลยได้เลยทำได้แล้วครับทุกคนนะครับอยู่ที่ว่าจะทำหรือไม่แต่ว่าแน่นอนการทำดิจิตอลทวินก็ต้องมีการลงทุนกันนะครับในเรื่องของเซ็นเซอร์เรื่องอินเทอร์เน็ตเรื่องระบบคลาวด์ก็ Data จะเยอะมาก Data ทุกวันนะครับตลอด24ชั่วโมงก็ต้องเริ่มที่ BIM ก่อนนะครับพี่ต้องมีการมองถึงความสำคัญของ BIM ตัวนี้ยังไงบ้างคะครับก็ BIM ในประเทศไทยนะฮะ BIM ในประเทศไทยก็เริ่มใช้งานกันมาผมว่าเป็น10ปีแล้วครับคนที่ใช้ก็ใช้คนยังไม่ใช้ก็ไม่ใช้ใช่ไหมนะครับเนื่องจากอะไรฮะเนื่องจากบ้านเรายังไม่ได้บังคับค่ะนะว่าการขออนุญาตก่อสร้างอาคารเนี่ยต้องส่งด้วยบิมนะนะครับอย่างสิงคโปร์เนี่ยเขาบังคับตั้งแต่ปี2010กว่านะครับค่ะก็ตั้งธงไว้แล้วว่าส่งบิมโมเดลได้เพื่อที่จะตรวจแบบขออนุญาตก่อสร้างนะครับซึ่งตอนนี้สิงคโปร์ไม่ได้ใช้คำว่าบิมนะฮะเขาไปใช้คำว่าVDCเป็นดิจิตอลคอนซัมชันเลยแต่ว่านะครับบ้านเราเนี่ยยังต้องช่วยกันผลักดันนะครับก่อนอื่นแล้วก็ใช้ก่อนเลยค่ะให้ได้จริงๆใช้บิมเนี่ยไม่ต้องตามใครก็ได้ใช้แล้วได้ประโยชน์เริ่มที่ตัวเราเองครับถ้าไปรอถูกบังคับหรืออะไรก็เราอาจจะช้ากว่าชาวบ้านก็ได้เพราะว่าหลายๆคนนี่ใช้กันเต็มที่ไปแล้วก็เรียกว่าเริ่มก่อนได้เปรียบก่อนนะคะครับสุดท้ายนี้ค่ะพี่ต้นพี่ต้องมีการมองภาพของ Digital Twin ไหมคะว่าเทคโนโลยีนี้จะเข้ามีบทบาทแบบจริงๆจังๆเนี่ยคือเมื่อไหร่คะเมื่อไหร่นะครับก็ถ้าเราจะใช้จริงจังนะครับก็ตอนเนี้ยหลายๆคนเริ่มหันมามองหันมาหาวิธีว่าเราจะทำหาประโยชน์จากเรื่องนี้ยังไงนะครับก็หลายคนทำเรื่อง IoT นะหลายคนอย่างเราอย่าง Epicad ทำเรื่อง 3D โมเดลค่ะนะครับก็ต้องมาโคกันแล้วครับค่ะโคกันคนนู้นเก่ง IoT คนนี้เก่งอินเทอร์เน็ตคนนี้ให้บริการคลาวด์นะครับแน่นอนเราก็ต้องเหมือนมาโคกันเพื่อหาจุดที่ความร่วมมือค่ะครับเพื่อที่ให้เกิดขึ้นแน่นอนบ้านเราอาจจะต้องมีโครงการนำร่องครับอันหนึ่งจะต้องเป็นอย่างภาครัฐค่ะครับมีหลายๆที่นะครับของหน่วยงานขนาดใหญ่ของภาครัฐซึ่งแบบทำคล้ายๆสมาร์ทซิตี้นะครับอยู่แถวระยองค่ะไม่เอ่ยชื่อเลยนะครับก็เป็นผมได้ไปดูงานมาก็น่าทึ่งนะครับคือเขามีระบบจัดการในเมืองเล็กๆของเขาเนี่ยนะครับซึ่ง
มีระบบ IoT นะครับมีระบบ security ต่างๆนะครับมีเซ็นเซอร์ประมาณเห็นว่าประมาณ800 900ตัวนะครับคือเพื่อที่จะมอนิเตอร์ทุกสิ่งอย่างบอกเห็นบอกแถวนั้นมีช้างเดินมาด้วยนะครับว่ามันใกล้ป่าเขาก็จะบอกว่าให้ภาพให้กล้องเนี่ยเรียนรู้ว่านี่คือออบเจกต์อะไรนะครับแล้วก็ถ้าเรียนรู้ว่าเป็นออบเจกต์ที่ไม่ดีก็อาเลิร์ตนะครับขึ้นมาในพาเนลของเขาซึ่งตรงนี้ก็ถือเป็นสมาร์ทซิตี้เล็กๆซึ่งรีเลทกับดีต้องทำอีกนะก็เรียกว่ากำลังที่จะเข้ามาเรื่อยๆสำหรับประเทศไทยของเราเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงอาจจะต้องมีการนำร่องนะคะก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการพูดถึงและเป็นกระแสมากเลยในช่วงนี้นะคะแต่ว่าเราจะมาร่วมกันใช้เมื่อไหร่เนี่ยอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับเราเองถ้าเกิดเราเริ่มก่อนนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสของเราในการสร้างความได้เปรียบให้กับธุรกิจของเราด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่โต้งมากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะแล้วก็แชร์มุมมองต่างๆให้ความรู้ต่างๆกับเรามากมายเลยทีเดียวนะคะก็เรียกว่าอุตสาหกรรมก่อสร้างนะคะวงการอสังหากับเทคโนโลยีดิจิตอลทวินนะคะจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ใกล้กันแค่นิดเดียวค่ะเพียงแค่เราตระหนักถึงนะคะความสำคัญของมันประโยชน์ของมันค่ะและนำมาใช้กับธุรกิจของเรานะคะก็เชื่อว่าจะเป็นการยกระดับธุรกิจของคุณค่ะให้ทันสมัยนะคะแล้วก็เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันได้นะคะที่สำคัญค่ะคือการมุ่งไปสู่สมาร์ทซิตี้อย่างแท้จริงนะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการ Innovative Talk หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ใน EP หน้าค่ะก่อนจากกันนะคะอย่าลืมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะจะได้ไม่พลาดทุกรายการดีๆจากทางแอปพลิเคชันของเรานะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ